รงแยกไฟแดงนั่นเพื่อนฝั่งนู้นก็จะไปเพลินจิตตรงไปก็เพชรบุรีเดี๋ยวซ้ายก็ลาดยาลาบีวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูสถานที่ที่ออกกำลังกายเป็นแลนด์มาร์คของสวนลุมพินีเดินเพื่อนดีท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูสถานที่ที่ออกกำลังกายจะขี่จักรยานก็ได้หรือว่าวิ่งหรือว่าเดินได้เลยเรามาที่สวนลุมพินีสะพานสีเขียวมาตามมาดูกันเพื่อนก็เป็นสีเขียวไม่ต้องบอกนะเพื่อนก็บอกเรียนแบบมาจากญี่ปุ่นนะเพื่อนเป็นนักโซเชียลเขามาถ่ายรูปกันเพื่อนลงเฟซบุ๊กยูทูบติ๊กต็อกโลกอินเทอร์เน็ตเขามาถ่ายทำกันเพื่อนเป็นสถานที่ออกกำลังกายก็จะมีเพื่อนๆมาถ่ายรูปเป็นแลนด์มาร์คสะพานสีเขียวนะเพื่อนนักโซเชียลอินเทอร์เน็ตเขาก็มาถ่ายรูปลงโซเชียลอันนี้เพื่อนฝั่งนี้ก็จะไปถนนวิทยุนั่นเพื่อนซ้ายมือส่วนขวามือก็จะไปฝั่งคลองเตยอีกฝั่งนึงเพื่อนสาทรนะเพื่อนๆเนาะทางชันมากเกินเพื่อนฝั่งนี้จะเป็นทางลงไปได้เพื่อนเจอนักพอกายไม่ใช่ออกกำลังกายเพื่อนเดินก็ได้วิ่งก็ได้นะเพื่อนหรือปั่นจักรยานก็ได้มีเส้นบอกสีขาวอ่ะเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเดินไปสวนเบญน่าจะเป็นสวนเบญนะเพื่อนพวกเจอนักโซเชียลเพื่อนตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงได้นะเพื่อนแดดไม่ร้อนเท่าไหร่เพราะว่าช่วงต้นปีเดือนมกราหมอกลงนะวันนี้เพื่อนก็เลยช่วงเที่ยงเลยแดดไม่ร้อนเท่าไหร่ก็พาเพื่อนมาดูคล้ายๆสกายวอล์กเพื่อนแต่เขาเรียกสะพานจักรยานปั่นก็ได้คนวิ่งก็ได้เดินก็ได้ออกกำลังกายทั่วไปเพื่อนมาถ่ายเพื่อนๆได้ดูกันนะเพื่อนเป็นสะพานสีเขียวเห็นในโซเชียลเขาลงกันเยอะเลยเพื่อนในติ๊กต็อกยูทูบใช่เพื่อนๆก็เลยพาเพื่อนๆมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันลักษณะก็จะเป็นพื้นสีเขียวเพื่อนเสาก็ทำอย่างดีเลยเพื่อนดูเสาทำจากสแตนเลสนะเพื่อนทนด้วยมาเพื่อนตามมาดูแล้วกัน
พนักงานคนทำงานก็เดินผ่านได้เลยเพื่อนมันเป็นถนนยาวเลยนะเพื่อนสะพานยาวเลยสวนลุมเดินไปถึงสวนเบญนะเพื่อนฝั่งนี้ใครมือดีก็ไม่รู้มาพ่นเสร็จเลยเพื่อนเพื่อนเห็นเสาที่วางที่อยู่ตรงกลางเพื่อนมันเกะกะไปหน่อยนะเพื่อนถ้าเอาเสานี้ออกไปน่าจะโล่งหน้าดูเลยใช่เราก็มาถ่ายเพื่อนดูนะเพื่อนเดินหน้าเดินมาก็เจอพนักงานเลยเพื่อนสงสัยช่วงเที่ยงนะเพื่อนซุ้มด้วยเพื่อนๆด้านบนก็จะเป็นตะข่ายด้านข้างก็เป็นตะข่ายข้างๆเพื่อนเอาเป็นบางจุดนะเพื่อนเดินมาเดินมาก็มาเจอป้ายเป็นบอกเป็นระยะนั่นเพื่อนอันนี้คือด้านข้างก็จะเป็นบ้านเป็นหมู่บ้านเหมือนเพื่อนบ้านพักสองข้างเลยเพื่อนก็จะเป็นมีป้ายบอกเพื่อนรถจักรยานเราก็ผ่านเพื่อนมาดูมาชมกันนะเพื่อนก็มีนักโซเชียลลักษณะภูมิทัศน์เพื่อนที่นี่ก็ปลอดภัยนะเพื่อนมาออกกำลังกายกันได้นะเพื่อนก็คือมีกล้องวงจรปิดพร้อมเลยเพื่อนมาดูภูมิทัศน์สองฝั่งนะเพื่อนฝั่งนี้ก็รกหน่อยเพื่อนต้นไม้เต็มเลยเพื่อนอีกฝั่งนี้จะเป็นบ้านเช่าคนอาศัยเพื่อนที่พักอาศัยก็จะมีประตูเปิดปิดด้วยนะเพื่อนแต่เขาไม่ใช่คงไม่มีปิดหรอกเปิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อนก็คือแล้วแต่สะดวกนะเพื่อนก็จะมีทางลงเป็นระยะเพื่อนทางนี้ชันมากเลยเพื่อนขยะบริเวณนี้มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เอาล่ะอันนี้ชันหน่อยเพื่อนถ้าจะเอาจักรยานมาน่าจะจูงนะเพื่อนอะไรเงี้ยเมียนก็แปลกขึ้นมาเลยชันเหมือนกันฝั่งนี้ก็บนสะพานนั้นเพื่อนฝั่งนู้นก็ไปถนนพระราม4เพื่อนเราก็จะไปสวนเบญจกิตกันเพื่อนมาตามมาแล้วกันเพื่อนฝั่งนี้ก็เป็นสวนเบญจกิตนะเพื่อนเราจะพามาเพื่อนอ
ตะด้วยเท้าเปล่านั่นเพื่อนสดๆเลยสุดยอดจริงๆเจอนักวิ่งเพื่อนคนแรกเลยเจอนักวิ่งคล้ายๆสกายวอล์กอ่ะเพื่อนเจอถนนตัดทีนึงก็ทำเนินขึ้นมาอีกทีนึงสะพานข้ามใหม่ทีนึงนี่เป็นเรียนแบบมาจากญี่ปุ่นนะเพื่อนเคยดูในตำรามาเพื่อนใช่เราไม่ต้องไปญี่ปุ่นละเรามาดูที่นี่แหละสวนเบนกับสวนลุมพินีเราก็เจอตึกหัวนกเพื่อนทางก็ชันเหมือนกันเพื่อนถ้าขี่จักรยานนี่ต้องใส่ถ้าใครขี่แมนๆหน่อยก็ขี่ลงได้นั่นเพื่อนมาข้างๆก็เป็นริมคลองนั่นเพื่อนบึงอะเดินไปเรื่อยๆก็มันก็ไปคู่กันเลยนั่นเพื่อนตกปลาแน่เลยอ่ะเราก็เดินมาใกล้ๆสวนเบญแล้วเพื่อนอีกไม่กี่เมตรก็เป็นสวนเบญละเป็นนั่งเรืออีกไม่กี่เมตรก็ถึงละข้างก็ริมคลองบึงมาเพื่อนมาคู่กันเลยเพื่อนก็มารีวิวให้เพื่อนดูนั่งเพื่อนเห็นเขาลงในอินเทอร์เน็ตเยอะเลยผมก็มารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันส่วนมากก็ออกกำลังกายมีนะเพื่อนๆตอน4โมง5โมงเย็นอ่ะเยอะมากเลยอ่ะคนที่ออกกำลังกายตอนเย็นๆเดินมาเดินมาก็ถึงสวนเบญแล้วเพื่อนอ่ะเราไปอีกหน่อยนึงเพื่อนๆมาดูต้นมะพร้าวนี้นะเพื่อนขวางลำคลองเลยเพื่อนนอนอาบแดดอยู่เพื่อนไม่ยอมไปไหนเลยกำลังใจจากเพื่อนในคลิปต่อไปด้วยนะเพื่อนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะเพื่อนคลิปนี้ก็จบรีวิวแค่นี้นะเพื่อนรอชมในคลิปต่อไปเลยกันบ๊ายบาย